อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นะคะนานาและอาจารย์เมย์มาในธีมที่เรียกได้ว่าเป็นชาเขียวแต่เป็นเค้กชาเขียวแบบไม่มีน้ำตาลสูตรนี้บอกเลยว่าชาวคีโตก็สามารถรับประทานด้วยได้คนที่ไม่ได้รับประทานคีโตอยู่ก็สามารถรับประทานได้ด้วยเช่นกันนะคะชื่อเมนูของเราเนี่ยมีชื่อเมนูว่า Sugar Free Matcha Cream Cake ค่ะหรือเค้กมัทฉะชูการ์ฟรีนั่นเองพอพูดถึงการรับประทานคีโตเป็นการรับประทานน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตปริมาณที่น้อยที่สุดในแต่ละวันเพื่อให้ร่างกายดึงโปรตีนกับไขมันมาใช้เป็นพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเวลาเรารับประทานคีโตอยู่เราจะรู้สึกว่าเราอยากได้ความหวานหรือหลายคนที่กำลังกังวลเรื่องการรับประทานน้ำตาลก็รู้สึกว่ายังอยากกินหวานอยู่แต่ไม่ได้อยากทานน้ำตาลวันนี้ก็เลยมีตัวนี้มานำเสนอค่ะเป็นน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาเขียวสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลเลยเราทำเค้กชาเขียวเราก็ต้องใช้น้ำหวานกลิ่นชาเขียวสูตรของอาจารย์เมย์ใส่100กรัมนะคะจากนั้นนะคุณผู้ชมเราจะใส่ส่วนผสมไข่แดงลงไปในอ่างผสมนี้เลยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำนมอัลมอนด์นะคะชาเขียวปกติแล้วว่าตัวชาเองก็จะแทบไม่มีสีหลังจากอบเพราะฉะนั้นวันนี้เราใช้น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาเขียวไปแล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าสูตรนี้เราไม่ได้ใส่ชาเขียวจริงๆเลยนะรับรองว่าคนที่กำลังกังวลเรื่องการรับประทานคาเฟอีนอยู่สบายใจได้อันนี้ใส่สีผสมอาหารสีเขียวอัลมอนด์บดค่ะคุณเชื่อไหมทำแค่นี้เสร็จปุ๊บตีไข่ขาวคนผสมให้เข้ากันแล้วก็อบใช้ได้เลยคุณเชื่อไหมสูตรนี้ทำง่ายมากที่สำคัญเนื้อเค้กนุ่มอร่อยจริงๆขั้นตอนต่อไปอ่างผสมสะอาดสะอาดนะคะไข่ขาวในอุณหภูมิห้องนะเกลือฮิมาลายันค่ะตีสูงสุดนะประมาณ1นาทีนิดๆใครก็ตั้งยอดโอเคเพราะเขาไม่มีน้ำตาลนะแค่คนก็พอ Do you wanna dance? คนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเรารู้ว่าสูตรนี้อร่อยเพราะเรากินหลายชิ้นแล้วเรายอมรับเลยคือเหมือนเนื้อชิฟฟ่อนน่ะค่ะโอเคข้าวตากอบ170ประมาณ10นาทีเราจะได้เนื้อเค้กแบบนี้อบสุกแล้วคว่ำออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเขียวนิดนึงเป็นเรื่องปกติมาหลังจากนั้นรบกวนเธอรบกวนเทลงไปวิปปิ้งครีมนะคะเราจะไม่ทีข้นนะเค้กก็เหลวๆสปีดแรงสูงสุดนะประมาณ1นาทีโอเคเราจะวิปปิ้งครีมของเรานะคะที่เนื้อนุ่มแบบนี้เนี่ยตักราดลงไปเลยคนที่แต่งหน้าเค้กไม่เป็นจะชอบเมนูนี้มากเวลาเสิร์ฟนี่นะคะโรยผงชาเขียวไปนิดนึงข้างบนแล้วเราก็วางสาระแหน่ช่อเล็กๆช่อหนึ่งเค้กมัทฉะชูการ์ฟรีเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมลองเอาสูตรนี้ไปทำทานกันดูนะคะThank you.
าอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะอาจารย์นิสักเทดดี้นะนะและอาจารย์เมย์ทุกวันพฤหัสบดีค่ะบ่าย 3:00 นนะคะทางเวิร์คพอยท์ทีวีหมายเลข23วันนี้นะนะและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะต้อนรับเทศกาลสงกรานต์นะครับอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับและอยู่ในช่วงเทศกาลแบบนี้เนี่ยต้องมีเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจนะครับมาดับร้อนกันนั่นก็คือเมนูมิ้นท์โคล่าครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับพายข้าวเหนียวหน้าคัสตาร์ดกะทิสดคุณผู้ชมขาอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูชิฟฟ่อนเค้กมาฝากคุณผู้ชมThank you.